ช่องวันประกาศซื้อกิจการ GMN 25นายทกลเกียรติวีระวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์เผยการเข้าไปซื้อกิจการครั้งนี้เพราะเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจคอนเทนต์ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มบจก.GMM Channel Holding ล้วนมีผลงานเป็นที่สุดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะมาผนวกกับความแข็งแรงของกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่ตั้งเป้าเติบโตทุกช่องทางในปีหน้าส่วนช่อง GMM 25ยังดำเนินการออกอากาศต่อไปโดยกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์รับหน้าที่เป็นตัวแทนทำการตลาดและร่วมผลิตรายการโดยจะใช้ประสบการณ์ในการบริหารช่องวัน31ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจทีวีดิจิทัลเข้าไปเป็นตัวแทนทำการตลาดให้ช่อง GMM 25มีความชัดเจนและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเจรจาระหว่างพันธมิตรผู้ถือหุ้นในกลุ่มของโบเมด GMM Grammyกลุ่มสิริดำรงธรรมและกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์เพื่อหาแนวทางในการบริหารงานและเสริมความแข็งแกร่งของทุกฝ่ายจนได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องและสมประโยชน์อีกทั้งเป็นการต่อยอดให้แต่ละธุรกิจสำเร็จร่วมกันซึ่งบจก.เช่น 2561 ยังคงผลิตคอนเทนต์ให้กับช่องอมรินทร์ทีวีและช่องทีวีดิจิทัลอื่นๆจึงเป็นที่มาของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นอย่างเป็นพันธมิตรอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลกระทบกับบุคลากรบางส่วนที่ต้องมีการโยกย้ายกระจายไปอยู่ในส่วนต่างๆของบริษัทในเครือตามความเหมาะสมและในส่วนที่มีการปรับลดได้มีการสื่อสารเจรจาพูดคุยกับพนักงานพร้อมดูแลตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมทุกขั้นตอนกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์และผู้บริหารบริษัทในเครือนำทีมโดยนายทกลเกียรติวีระวันจะมีการแถลงข่าวเพื่อเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ในวันอังคารที่1ธันวาคม2563เวลา14นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น21อาคาร GMM Grammy Place